าสู่ช่วงเวลาของชิคบิสมันนี่360กันนะคะวันนี้พามาดูแบรนด์เก๋ๆของคนไทยคนไทยจริงๆเลยค่ะคิดเองทำเองแล้วหนังของเขานี่ต้องบอกว่านุ่มเหลือใจเลยจริงๆลองติดตามร้านนี้นะคะแล้วคุณอาจจะเปิดกว้างมีอีกหนึ่งร้านในดวงใจสำหรับเครื่องหนังก็ได้แบรนด์วารานั่นเองอยู่กับเจ้าของร้านคุณจีจี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจีจี้แห่งแบรนด์วาราย้ำกับเราเลยว่าไม่ใช่วารานะต้องวารานะคะมาติดตามคอนเซปต์การเริ่มต้นธุรกิจก่อนชอบอะไรยังไงชื่อนี้มาจากไหนแล้วก็เซตอัพยังไงขึ้นมาคะโอเคค่ะยังไงเริ่มต้นที่ชื่อก่อนละกันนะคะก็ชื่อวาราเนี่ยมาจากผู้ก่อตั้ง2คนนะคะคนนึงซึ่งไม่ได้มาวันนี้ก็คือเพื่อนจี้ที่ชื่อวันนึงวารัญญาส่วนตัวจี้เองเนี่ยชื่อราวิวรรณเราเอาชื่อหน้าของ2คนเนี่ยมารวมกันค่ะจริงๆแล้วคำว่าวาราในภาษาไทยก็เหมือนคำว่าวาระมีความหมายที่ดีเป็นหมายความว่าดีก็ได้แต่จริงๆที่เราเลือกใช้เนี่ยคือคำว่าวาระโอกาสเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นคล้ายๆกับวิชั่นของธุรกิจเราด้วยว่าเราอยากจะทำเครื่องหนังที่ตอบสนองการใช้ในทุกๆโอกาสทุกวาระค่ะภาษาอังกฤษเราก็เลยใช้คำว่าวาระ suits all agenda นะคะดังนั้นก็ทุกโอกาสทุกวาระมีสไตล์เป็นของตัวเองอยากให้เล่าถึงสไตล์ของแบรนด์วาราหน่อยว่าของเราดูแตกต่างและเป็นอัตลักษณ์ยังไงบ้างจากแบรนด์อื่นคะโอเคค่ะถ้าพูดถึงวารานะคะก็เราจะโฟกัสอยู่ 2-3 จุดหลักๆจุดแรกเนี่ยเราโฟกัสที่คำว่า True Beauty of Letter กระเป๋าหนังของวาราเนี่ยสวยที่หนังค่ะหนังของเขาจะสวยมากเราจะไม่เลือกใช้อะไรหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำมาทำให้บดบังความสวยงามของหนังอย่างเช่นไม่มีก็ได้ค่ะดูไปแล้วผ่านๆเนี่ยก็จะเห็นคือมีแค่หนังเลยเขาสวยตรงไหนเขาก็สวยที่หนังเขาก็สวยที่สีของเขาเขาสวยที่การเลือกใช้ของหนัง2ประเภทที่มาปนกันอันนี้นะคะก็คือเราเรียกว่า True Beauty of Letter ข้อที่2เนี่ยเราบอกว่าเป็นความงามแบบไม่ประดิษฐ์ไม่ประดิษฐ์สมมุติว่าถ้าเป็นผู้หญิงของวาราก็อาจจะไม่แต่งหน้าเยอะไม่ดิบเขาดิบๆนะใช่ค่อนข้างจะมีความเขาเรียกไม่เชิงดิบมากกว่าจริงๆเขาแต่งหน้าเขาแต่งตัวนะคะแต่เขาไม่แต่งมากจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันเกินความเป็นธรรมชาติถ้าสมมติเป็นผู้หญิงก็เหมือนที่เขาสวยที่เขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่ะเหมือนกันไร้อะไหล่ไม่มีอัคเซสซอรี่ไม่มีเครื่องสำอางสวยที่เขาเป็นเขาสองข้อนะคะหลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของฟังก์ชันและก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ซิมเปิลมากๆใช้ได้เนี่ยใช้ได้แบบ20ปีก็ยังใช้ได้จริงมันจะไม่เอาไปจากกระแสเลยในแง่ของความโมเดิร์นหรือว่าความแฟชั่นเนเบิลค่ะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักความทนนะคะความทนทนอยู่แล้วเป็นหนังแท้นอกจากดีไซน์จะไม่เอาซิมเปิลขนาดนี้แล้วหนังแท้ค่ะใช้ได้20ปีแม่ใช้แล้วส่งให้ลูกใช้ก็ยังได้เลยแล้วก็ที่สำคัญอีกข้อนึงนะคะก็คือเรื่องของน้ำหนักของกระเป๋าถึงเราจะเป็นกระเป๋าหนังก็เถอะแต่กระเป๋าหนังของเราเนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากค่ะลองจับใบนี้ดูค่ะใบนี้เนี่ยจริงๆหนักแค่2ขีดเท่านั้นหนักมากกว่ากระเป๋าผ้าแค่นิดเดียวเบาจริงอ่ะเบามากเลยค่ะจริงๆมันเชื่อมกันนะคะการที่เราไม่ใช้อะไหล่เพื่อให้หนังดูสวยงามทำให้น้ำหนักเบาด้วยเพราะว่าไม่ได้ปนไปด้วยน้ำหนักของเหล็กและอะไรต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมโยงแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของวาราทั้งหมดที่เราเลือกใช้เบาทนทานสวยที่หนัง mix and match ได้ลงตัวและไม่ใช้อัคเซสซอรี่เยอะจนเกินไปสีนี่ไม่มีสีฉูดฉาดเลยทั้งร้านจริงๆแล้วสีเราเปลี่ยนไปตามซีซั่นตอนนี้ที่เห็นเราโทนดาวลงเพราะว่ามันคือออทัมวินเทอร์เป็นสีของฤดูหนาวให้รู้สึกความอบอุ่นจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะ10เฉดสีของเราแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าม่วงเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่เราเพิ่งจะเข้าซีซั่นใหม่เมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานั่นเองคือจริงๆแล้วใช่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีเข้มหรือสีอ่อนหรือสีสดแต่เราใช้ตามซีซั่นแล้วก็ตามเทรนด์สีก็เลยแบบหม่นๆลงเล็กน้อยเป็นซีซั่นนี้แล้วฝรั่งก็จะรู้ดีอ่ะพอปุ๊บนี่เริ่มที่จะเป็นอะไรที่ดูอาจจะดูทึมๆนิดนึงแต่มันก็มีสไตล์ใช่ค่ะนะคะลูกค้าเมื่อกี้ส่วนใหญ่เห็นฝรั่งมาซื้อไหมคะจริงจริงแล้วลูกค้าของวาราเป็น 50% เป็นต่างชาติ 50% เป็นคนไทยค่ะ 50% ที่เป็นต่างชาติเนี่ยจะเป็นแถบ Southeast Asia นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลยไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีออสเตรเลียด้วยแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์กำลังดีลอยู่มีฝรั่งเศสนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วอะค่ะเป็นเซาท์อีสเอเชียเป็นเอเชียนี่แหละส่วนใหญ่เขามาลงตามทัวร์หรือว่าเขาดูในเว็บแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากไปตามหาร้านนี้กางแมปกันมาเลยตอนแรกๆอะค่ะเราก็เหมือนแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มใหม่นั่นแหละลูกค้าก็จะรู้จักเราจากเป็นขาจรเหมือนเป็นทัวร์เป็นลูกค้าที่มาเที่ยวมาลงแล้วเดินผ่านค่ะพอประมาณสัก6เดือนแล้วเนี่ยลูกค้าเริ่มติดแล้วเราเริ่มมีลูกค้าที่เป็นขาประจำทุกครั้งที่เขาบินมาเมืองไทยเขาก็จะมาหาเราก็จะมีทั้ง2กลุ่มแต่จะว่าขาจรเนี่ยคือคนเที่ยวเมืองไทยมันเยอะอะค่ะมันก็มีมาใหม่เรื่อยๆ
เราก็เพิ่มลูกค้าไปขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นวาระที่ดีที่ชื่อเสียงเราเริ่มติดในหมู่คนต่างชาติแล้วใช่จริงๆในไต้หวันนี้ของเราค่อนข้างมีชื่อเสียงมากจะแบบได้รับความนิยมมากแล้วก็สิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งเราจะวัดยังไงว่าเขานิยมแบรนด์ของเราดูจากจริงๆแล้วถ้าสมมติเรามีเพื่อนเป็นไต้หวันเขาก็จะรู้เลยว่าเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยถูก recommend ในประเทศไต้หวันได้รับความนิยมมากบวกกับจริงๆแล้วลานจี้อะค่ะทุกอย่างเราจะทำเหมือนเป็นรีเสิร์ชเล็กๆทุกการซื้อจะพนักงานจะถามว่ามาจากประเทศอะไรคะเพื่อเป็นการเรคคอร์ดเราจะรู้เลยว่า 70% ของลูกค้าเป็นไต้หวันที่เหลือเป็นเท่าไหร่ท็อป3คือไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงอ๋อค่ะผนวกกันกับตรงนี้ทำให้จี้รู้ว่าถ้าเราจะบุกตลาดเราจะต้องไปบุกที่ไหนเริ่มตั้งแต่เราบอกว่าเราไม่ได้มีเรียกว่าไงมีที่มาที่ไปนะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาผุดเป็นแบรนด์แล้วต้องมาสร้างรากฐานกันใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วที่บ้านเป็นอะไรฮะจริงๆธุรกิจของที่บ้านนะคะเป็นธุรกิจผลิตเครื่องหนังอยู่แล้วซึ่งจริงๆเราไม่ได้รับผลิตให้คนอื่นเราผลิตให้กับแบรนด์ตัวเองก็คือจริงจะเป็นคนละขั้วกันเลยดีกว่าที่บ้านจะทำเป็นซูวีเนียค่ะเหมือนเป็นพวกกระเป๋าเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมพ์ลายแผนที่ประเทศไทยพิมพ์ลายช้างพิมพ์ลายเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่คนมาประเทศไทยเราจะต้องซื้อกลับไปสำหรับคนนี้พอเราโตขึ้นเราก็เป็นคนสมัยใหม่เนาะเราก็อยากทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นเราก็เลยมาจับมือกับเพื่อนนะคะเราก็แตกตรงนี้ขึ้นมาข้อดีก็คือเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เรามีโน้ตฮาวอยู่แล้วประมาณนึงเพียงแค่ว่ามันคนละเซกเมนต์กันเราก็จะต้องเอาโน้ตฮาวตรงนั้นที่เรามีเนี่ยมาแอพพลายเข้ากับเซกเมนต์ใหม่ที่เราจะไปที่ได้เข้าใจเลยผนวกกับการที่เป็นคนช่างคิดอยู่แล้วช่างวางแผนช่างเก็บสถิติวิชาความรู้ปัจจุบันช่วยได้เยอะด้านการวางแผนเข้าใจว่าเป็นคนคล่องแคล่วขนาดนี้ ต้องเป็นคนที่ศึกษาการตลาดหรือทำพวกโฟกัสกรุ๊ปเป็นอย่างดีก่อนที่จะมาเริ่มตรงนี้ค่ะเรียกว่ามันคนละเซกเมนต์กับที่บ้านนั่นแหละเราเหมือนกับวัดความเสี่ยงไหมฮะเรื่องของสวอตเป็นยังไงจุดดีจุดแข็งความเสี่ยงโอกาสของเราเรียกว่าวางแผนร่วมกันกับเพื่อนในการที่จะทำธุรกิจดีกว่า เราวิเคราะห์ตลาดว่าตลาดยังมีช่องว่างตรงไหนจริงๆแล้วเราเริ่มจากจุดที่เราชอบก่อนเราชอบอะไรเราชอบหนังประเภทนี้หนังที่มันมีความไม่เงามันมากหนังที่มีความเป็นแมทเราชอบกระเป๋าหนังเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่ากลุ่มตรงนี้เนี่ยค่ะยังเหลือพื้นที่ตรงไหนที่เราเล่นลูกค้าของเราคือใครเราจะเจอเขาที่ไหนเราจะวางแผนยังไงเราจะใช้บัดเจ็ตยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่การเริ่มธุรกิจมันต้องทำอยู่แล้วเราก็มานั่งคุยกันตรงนี้แหละไม่ได้จริงจังอะไรมากเรานั่งคุยกันเราคิดว่ายังไงเราจะก้าวไปยังไงและใช้แผนยังไงเราก็ทำตรงนี้ด้วยมีการทำแน่นอนไม่งั้นถ้าเกิดสมมติเดินไปคำๆไปอย่างเงี้ยล้มเละเทะเราจะไปบุกตลาดต่างประเทศยังไงในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเราเนี่ยป๊อปปูล่ามากในหมู่พวกเขาซึ่งมันไม่ควรจะพลาดโอกาสโอเคบุกตลาดเนี่ยที่ทำทั้ง2แบบคือพาสซีฟกับแอคทีฟพาสซีฟเนี่ยร้อยเขามาหาเราแอคทีฟคือเราไปหาเขานะคะเราทำตั้งแต่การออกเทรดแฟร์เนี่ยมีตั้งแต่ในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะคะบวกกับพวกหน้าร้านอย่างเทอร์มินอลกับเจเจที่จีมีเนี่ยมันก็จะเป็นร้านที่ลูกค้าพวกซื้อส่งเขาจะมาหาอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้คือคนซื้อส่งก็มาใช่คนซื้อส่งมาดิวที่นี่ประจำดิวที่นี่แล้วก็ติดต่อกับสำนักงานใหญ่จริงๆตรงนี้มันก็เหมือนจุดที่จะเปิดรับคัสโตเมอร์ไปด้วยในตัวนอกจากการขายแล้วเรายังได้คอนเนคชั่นต่อเนื่องไปอีกจริงๆที่ได้เยอะที่สุดคือที่จตุจักรเขาจตุจักรใครๆก็มาซื้อของไปขายจริงๆแล้ววารานี่มีกี่สาขาล่ะวาราสาขาที่เป็นบูติกแบบนี้ค่ะมี3แต่ที่จุดอื่นๆเรามีอีก11จุดโอ้โหทั่วกรุงเทพกระจายเยอะแล้วนะคะก็คือพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียร์เทอร์มินอลเจเจแล้วก็มีอีก 3-4 สาขาแล้วก็เราจะเปิดที่เร็วที่เปิดเร็วๆนี้ตุลาค่ะก็คือที่เดอะมอลล์บลูพอร์ทที่หัวหินไปเริ่มไปต่างจังหวัดไปหัวเมืองทุกที่สามารถเปิดรับลูกค้าได้หมดเพราะว่าเราเริ่มเป็นเมืองท่องเที่ยวหลายที่ใช่ค่ะคนมาเที่ยวก็อยากจะได้ธุรกิจเราก็เปิดรับต่อเนื่องหลังจากนี้มองเทรนด์ของโอกาสในการสร้างมูลค่าทางการตลาดเราใช้สื่ออะไรมากสุดคะทีวีวิทยุปากต่อปากหรือว่าในแง่โซเชียลออนไลน์ค่ะออนไลน์เท่านั้นปัจจุบันนี้ทุกคนยังไงก็ไปที่ออนไลน์แล้วก็บวกกับเรายังเป็นแบรนด์เล็กอยู่เราไม่มีมีเดียบัดเจ็ตมากมายที่จะไปสเปนกับปริ้นกับ TVC กับอะไรพวกนี้เราก็คอมมูนิเคตออนไลน์ผ่านกับลูกค้าซึ่งเราโฟกัสกลุ่มที่ค่อนข้างจะนิชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละมันทำทาร์เก็ตติ้งได้ออนไลน์เราจะคุยกับใครเราจะคุยกับเขายังไงเราจะคุยกับเขาเมื่อไหร่ซึ่งจะใช้บัดเจ็ตประมาณ 20% ของเรเวนูทั้งหมดในการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
คือใช้ด้วยใช่แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือการไปออกแฟร์ต่างประเทศที่จะไปถึงที่เลยเพื่อไปคุยกับลูกค้าที่นู่นเราเห็นคุณค่าของเครื่องหนังที่เห็นแบบนี้สีแบบนี้ที่ต่างชาติชอบเราเรียกว่าออกแบบมาแล้วโดนใจเขาอย่างกระเป๋าเอกสารมองแล้วสวยเชียวเห็นไหมคะกระเป๋าแล็ปท็อปดูแพงแล้วก็ดูแบบก็หรูอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้น่าจะขายดิบขายดีเลยแหละในยุคที่โลกไอทีมันค่อนข้างจะกระจายไปทั่วนะคะใช่ค่ะรุ่นคอลเลกชันใหม่ของเราเนี่ยเซมิโคลอนมันจะเป็นตัวที่เพิ่มอายุขึ้นใหม่นิดนึงทำให้เป็นอายุหน่อยไม่ใช่หรอกประมาณแบบจริงๆผู้หญิงของวาราค่ะประมาณ 28-35 อยู่แล้วจะเป็นบุคคลที่เกินจากนั้นไม่ได้ใช่ไหมเกินจากนั้นก็มีคนใช้จะพูดว่าเราไม่ได้ตัดสินลูกค้าจากอายุแต่มันคือไลฟ์สไตล์มันคือโอพิเนียนมันคือแอตติจูดของลูกค้ามากกว่าที่เขาจะเป็นคนกำหนดว่าเขาชอบกระเป๋าแบบวาราเขาจะอยู่55แต่เขายังเป็นคนที่มีคอนฟิเดนซ์เอาโกอิ้งเขาก็ยังใช้ของเราได้อยู่เพราะฉะนั้นทุกรุ่นทุกวัยก็สามารถใช้ได้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบนี้สนใจเข้าไปดูสื่อโซเชียลของวาราได้ที่ไหนบ้างคะก็สำหรับร้านของวารานะคะถ้าเกิดสมมติเป็น Facebook เนี่ยสามารถตามได้ที่ Facebook วารา Letter นะคะถ้าเป็น Instagram วาราแบรนด์หรือง่ายๆเลยเข้าไปที่ www.warabrand.com ค่ะค่ะยังไงก็ตามฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์ป๊อปมากนะคะในหมู่ของชาวจีนชาวไต้หวันลองดูค่ะจะป๊อปไหมสำหรับคนไทยนะคะต้องแข่งกันดูการตลาดนั้นเรียกว่าต้องไม่ตกเทรนด์ด้วยแล้วก็แบบของเขาเข้าใจว่าน่าจะโดนใจคนหมู่มากพอสมควรด้วยขอบคุณคุณจีจี้นะคะขอบคุณค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆกับอีกหนึ่งแบรนด์เก๋ๆของไทยนะคะกลับไปต่อกันที่มันนี่360ค่ะ